ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางบขส.นะคะได้มีการจัดรถรอให้บริการประชาชนกว่า 7,000 เที่ยวในขณะที่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่นะคะวันนี้ก็ยังคงมีให้บริการอย่างเพียงพอค่ะและบรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนหลังจากเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิด2ซึ่งเป็นวันหยุดสุดท้ายนะคะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะซึ่งทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะได้มีการประเมินว่าในวันนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากถึง 135,785 คนโดยทางบขส.ก็ได้มีการจัดเที่ยวรถไว้รอให้บริการ 7,096 เที่ยวค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางในวันนี้นะคะและที่สถานีขนส่งหมอชิด2ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผู้ให้บริการรถแท็กซี่ที่มีไม่เพียงพอค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารเพื่อทำให้การให้บริการคล่องตัวตลอดการเดินทางและไม่มีปัญหาในเรื่องของการปฏิเสธรับส่งผู้โดยสารอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับตัวเลขการเดินทางของประชาชนกลับเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่31ธันวาคม2561นะคะก็มีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครจำนวน 91,687 คนและไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้โดยสารตกค้างค่ะในขณะที่ทางบขส.เองนะคะสำหรับการเดินทางเที่ยวกลับทั้งหมดเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3มกราคม2562นั้นนะคะภาพรวมแล้วทางบขส.ได้มีการจัดเที่ยวรถไว้รอให้บริการประชาชนมากถึง 23,237 เที่ยวค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ทีมข่าว INN รายงานค่ะ